ประชาโลก7ประเทศถูกสหรัฐคว่ำบาตรมากสุดจับตาชาติ EU คันเข่าหารัสเซียขณะ G7 ทุบกระปุกช่วยยูเครนจากที่วันที่25กุมภาพันธ์2566มีรายงานที่สำคัญเปิดเผยโดยนักวิชาการไทยชื่อดังอย่างดร.ประถมพงษ์ที่ระบุถึงข้อมูลของประเทศที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรมากที่สุดจำนวน7ประเทศรวมทั้งท่าทีของกลุ่ม G7 ที่ช่วยเหลือยูเครนด้วยทั้งนี้เนื้อหาที่ดร.ประถมพงษ์โพประสิทธินันท์นักวิชาการทางบุรพคดีศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลโพสต์ลงบล็อกดิจิตทั้งหมดระบุไว้อย่างน่าติดตามประเทศที่เป็นเอกราชที่สุดรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้ประชาชนของตนอย่างดีที่สุดยอมจะถูกตะวันตกคว่ำบาตรมากที่สุดประเทศที่ถูกคว่ำบาตรมากที่สุดที่เห็นในภาพประกอบคือประเทศที่รัฐบาลอเมริกาเข้าไปฮุบทรัพยากรธรรมชาติให้นายทุนในประเทศตนไม่ได้อเมริกาจึงไม่เพียงคว่ำบาตรแต่ยังสั่งให้สื่อสำนักต่างๆของตนเขียนใส่ร้ายป้ายสีผู้นำประเทศนั้นๆให้เสียหายตลอดเวลาคนไทยที่ถูกล้างสมองจากสำนักข่าวตะวันตกมานานจึงเหมือนคนที่มีอาการจิตป่วยพากันเกลียดคิมจองอึนของเกาหลีเหนือวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียตลอดจนผู้นำอิหร่านผู้นำเวเนซุเอลาและอื่นๆเข้าใส่ทั้งที่ไม่เคยรู้จักคนเหล่านี้เป็นการส่วนตัวด้วยซ้ําลักษณะเด่นคือประเทศที่ถูกคว่ําบาตรเหล่านี้เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพและเอกราชอย่างแท้จริงเป็นประเทศที่มีเอกราชอย่างสมบูรณ์เพราะอเมริกาครอบงำรัฐบาลไม่ได้จึงหาทางทำลายอยู่ตลอดเวลาส่วนประเทศอื่นๆที่อยู่ในฐานะลูกน้องอเมริกาเป็นแค่ half independent หรือ semi independent เท่านั้นเพราะสื่อกระแสหลักของประเทศและนโยบายต่างประเทศยังถูกอเมริกาครอบงำอยู่สำนักข่าวของรัฐบาลยังไม่มีเสรีภาพในการนำเสนอข่าวเต็มที่เพราะกลัวรัฐบาลอเมริกาไม่พอใจโดยที่สุดแม้จะพากันส่งความช่วยเหลือไปประเทศซีเรียก็ทำได้ไม่เต็มที่เพราะกลัวรัฐบาลอเมริกาจะไม่พอใจวลาดิเมียร์ปูตินเป็นรัฐบุรุษที่ฉลาดวางแผนหลายชั้นเพื่อต่อสู้กับนักล่าอาณานิคมตะวันตกด้วยเหตุนี้ประเทศรัสเซียไม่เพียงไม่สะเทือนอะไรมากจากมาตรการคว่ำบาตรของชาตินักล่าอาณานิคมที่กดดันรอบด้านเศรษฐกิจของประเทศรัสเซียยังเดินหน้าไปได้แถมในทางทหารรัสเซียก็ยังได้เปรียบยูเครนอีกไม่ต้องสนใจรายละเอียดการสู้รบของสงครามในยูเครนหรอกยังไงรัสเซียก็ชนะเหมือนเคยที่เคยชนะมาแล้วในประวัติศาสตร์แม้ว่ากองทัพรัสเซียอาจต้องใช้เวลานวดกองทัพยูเครนอยู่บ้างแต่ท้ายที่สุดเมื่อกลุ่มประเทศนักล่าอาณานิคมพากันสะบักสะบอมเพราะพิษเศรษฐกิจถึงระดับที่ดอลลาร์ล่มสลายลงดร.ประถมพงษ์ระบุว่าเชื่อว่าผู้นำกลุ่มประเทศ EU เหล่านี้จะค่อยๆพากันคลานมาหารัสเซียเพื่อผูกมิตรและทำมาค้าขายร่วมกันเหมือนเดิมก่อนหน้านี้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2566ดร.ประถมพงษ์ยังได้มีการโพสต์ข้อความถึงการเข้าไปช่วยเหลือประเทศยูเครนของกลุ่ม G7 ด้วยว่าหลังจากที่ผู้นำยูเครนออกมาขอเงินกลุ่มประเทศ G7 ให้ช่วยนับเป็นข่าวดีผู้นำเยอรมนีออกมาให้ข่าวว่ากลุ่มแก๊งประเทศ G7 ทุบกระปุกกันแล้วช่วยได้เต็มที่ถึง 39,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาต่อสู้กับรัสเซียและฟื้นฟูประเทศอเมริกาให้ยูเครนไปแล้วกว่า 120,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกาแต่ก็ยังไม่ได้ผลอะไรเลยกลุ่ม G7 ทุบกระปุกกันเต็มที่แล้วได้ 39,000 ล้านดอลลาร์จะพออะไรแถมไม่รู้ด้วยว่าจะได้เมื่อไหร่ด้วยหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663